เป็นพันๆองค์อ่ะฮะสมัยก่อนเนี่ยแค่มีทองนิดหน่อยถ้านิ้วก้อยเนี่ยก็เป็นเศรษฐีแล้วจริงไหมสีแล้วทองสมัยก่อนนี่เป็นขนาดเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรน่าสนใจกว่าคือเอามาเห็นศรัทธาของคนเห็นไหมมีศรัทธาขนาดไหนต่อศาสนาเห็นไหม เพราะว่าพวกเราเหมือนกันถึงจะเป็นคนส่วนน้อยเปิดแล้วใช่ไหมเห็นไหมคนส่วนมากเขาจะไปนับถืออะไรล่ะรับถือการกามราคะนับถือศาสนาอื่นนับถือความร่ำรวยฮะเป็นวัตถุนิยมจริงไหมแต่พวกเราก็เป็นคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเหมือนสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันฮะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นคนส่วนน้อยถ้าเปรียบเทียบโลกคนในโลกพวกเราก็เหมือนกันแค่หยิบเนี่ยหยิบเดียวจริงไหมเป็นคนหยิบเดียวในกลุ่มนะทำไม่แปลกมั้งเหรอมาทำไมพวกเราต้องมาบวชฮะเพราะพวกเราเนี่ยนะมันเป็นนิสัยคือถ้าพูดถึงวัฏสงสารในการเดินทางชีวิตเนี่ยพวกเราเห็นตัวนี้มันเข้าใจไหมไม่ใช่เพิ่งมาบวชหรอกบวชมาหลายภพหลายชาติแล้วบำเพ็ญมาฮะก็มาฝึกนิสัยต่อไปฮะและการจะเข้าไปถึงธรรมตัวเนี้ยต้องอาศัยสติปัญญาที่บำเพ็ญมาประกอบด้วยผู้ที่ยังไม่ได้บำเพ็ญมาก็จะยังนิสัยเข้าใจไหมคืออริยทรัพย์ตัวที่เราฝึกอยู่นี่คือตัวสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาอย่างนิสัยไปต่อภพต่อชาติไปเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้น พระเจ้าพระสงฆ์พวกเราเนี่ยที่มาบวชเนี่ยเห็นไหมเป็นคนมือเดียวพวกเราก็ต้องมุ่งมั่นนะรักษาพระธรรมวินัยนะรักษาจิตรักษาใจเห็นไหมต่อสู้กับกิเลสมาในใจตัวเองนะอย่าเหยียบย่ำทำลายศีลเหมือนทำลายตัวเองจำไว้เพราะศีลคือตัวเราคือใจเรานะใจที่ขาดศีลเนี่ยเป็นใจที่ฮะ ไม่มี ที่จะไหลเข้าสู่ใจไหลเข้าสู่จิต ถ้าใจดวงไหนจิตดวงไหนนะมีศีลเห็นไหม ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันฮะ ไม่ให้ตกไปสู่โลกของกิเลสตัณหาเพราะงั้นศีลและพระธรรมวินัยจึงเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้ฮะพวกเราไว้ฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนะอะไรล่ะอานาปานสติสมาธิทำไมถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าทรงรับรองตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเห็นไหมกรรมฐานอื่นเนี่ยท่านเห็นไหมเอ่ยไหมรับรองไหมไม่มีเห็นไหมและวิหารธรรมของพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหลายคืออานาปานสติ
ทำไมท่านรับรองขนาดนี้ฮะแล้วพวกเราล่ะเป็นนักบวชเป็นลูกเป็นหลานท่านก็ว่าได้แต่พูดถึงผู้สืบทอดฮะแล้วมาสอนเนี่ยฮะมาเห็นมาฝึกเนี่ยฮะจะไปเชื่อครูบาอาจารย์ไปยึดมั่นในครูบาอาจารย์ไปยึดในครูบาแล้วทำอันใดก็ตามถ้าเข้าไปยึดก็ถือว่าผิดทั้งหมดเลยไม่ว่าไปยึดครูบาอาจารย์พวกเราเนี่ยนะถ้าไปหลงยึดในครูบาอาจารย์ก็หลงนะแต่จะพ้นทุกข์ด้วยย่อมอาศัยครูบาอาจารย์เหมือนกันการหลงยึดอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นอาจารย์กูอาจารย์มึงเห็นไหมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นฮะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกมะในเมื่อพระเราเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์เราเนี่ยเข้ามาบวชแล้วเข้าไม่ถึงฮะศีลสมาธิปัญญาเข้าไม่ถึงพรหมจรรย์เข้าไม่ถึงใจสิกขาไม่ได้อบรมจิตอบรมกายจริงไหมก็จะความเห็นผิดเอาความเห็นตัวเองเอาความเชื่อตัวเองไปสอนเพี้ยนไปเห็นไหมทุกวันนี้สอนว่ามีพระพุทธเจ้ามาสิงในร่างในจิตเนี่ยเพี้ยนไหมนี่คือจุดอ่อนของสมัยนี้นะเขาเรียกความเห็นวิปลาสเพราะเขาไม่เข้าไปถึงหนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้อบรมไม่มีใครชี้ไม่มีใครแนะนำไม่มีใครเตือนไม่มีใครคอยดูแลนะเนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์เหมือนกันและครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ก็เข้าไม่ถึงตัวนี้จริงไหมก็เลยไขว่คว้าเอาอย่างอื่นมาประกอบมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เพี้ยนไปหมดทุกวันนี้จำไว้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดตำหนิไม่ได้พูดแฉะเสียดแทงใครพูดตามธรรมนะเดี๋ยวนี้สอนกันอะไรก็ไม่รู้ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าทำมันเสียเวลาเราลงทุนออกจากบ้านจากเรือนมาบวชฮะจริงไหมถ้าใครอยากสำเร็จใครอยากเจริญในธรรมนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่ใจเด็ดเดี่ยวอาจหารคำว่าอาจหารนี่คือมีศีลนะถ้าไม่มีศีลไม่อาจหารหรอกจริงไหมจะเป็นคนโง่ที่ว่าโลกนี้มีความลับมีความปกปิดพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมเมตสีเนี่ยมันจะประจานตัวเองไม่ใช่ประจานคนอื่นทุกวันนี้มันไปประจานคนอื่นไปจับผิดคนอื่นเห็นไหมหลวงตาเคยพูดแล้วนะเป็นคติธรรมตัวหนึ่งว่าตำหนิคนอื่นคือปุถุชนตำหนิตนคือบัณฑิตบัณฑิตย่อมตำหนิตนแก้ไขตนจริงไหมวันเมื่อวานนี้ครูบาอาจารย์ก็มานิมนต์หลวงตาไปสารคามอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ท่านเป็นพระมหาเถระอยู่ที่ร้อยเอ็ดสารคามไปรวมตัวจะทำพิธีอะไรนะเททองหล่อพระพุทธรูปปกติหลวงตาก็ไม่ค่อยชอบงานอย่างเงี้ยแต่ก็บางทีเพื่อนถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะท่านก็บวชมานานนะ20-30พรรษานะคือเคยท่องเที่ยวบำเพ็ญมาด้วยกันนะสมัยก่อนเมื่อคืนก็คุยอยู่พอเราไปไม่ได้ไปก็เลยยกเลิกตอนแรกว่าจะไป
แต่ทีเนี้ยน้ํามันท่วมวันนั้นเขาไปต้องอาศัยเรือเข้าไปน้ําชีกําลังขึ้นหลวงตาก็เลยว่าขอเป็นโอกาสหน้าก็จะไปก็เลยไม่ได้ไปโทรคุยกับท่านคุยเรื่องอะไรรู้ไหมก็คุยเรื่องเดิมๆสมัยหลวงตาบวชใหม่ๆไปภาวนาสมัยก่อนหลวงตาไปภาวนาอยู่ถ้ำหนึ่งหน้าหนาวอย่างเงี้ยหน้าหนาวหนาวมากไปนั่งบำเพ็ญอยู่บนโขดหินไม่ต้องห่มผ้าแล้วใส่ผ้าอังสะตัวเดียวอย่างเงี้ยหน้าหนาวนี่กลางคืนฮะแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันเป็นพระนั่งแจ้งไม่ต้องห่มผ้าทำไมทำอย่างนั้นก็คือสวนกระแสใจว่ามันจะมีขันติมีความอดทนขนาดไหนฮะเขาเรียกบำเพ็ญสบะฮะเพื่อจะหล่อหลอมใจให้ไม่ไปจำอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครูบาอาจารย์มีองค์หนึ่งมั่งหลวงปู่เลยไม่รู้ไปเจออยู่ในป่าเจอหลวงตาอาจารย์องค์นี้ก็อยู่ด้วยที่โทรเคยที่นิมนต์ไปกลัวเลยแหละโอ้พระวัดไหนวะพระที่ไหนวะทำไมทำความเพียรขนาดเนี้ยฮะเห็นไหมซัดกันขนาดนั้นนะเมื่อก่อนถ้ำที่หลวงตาไปอยู่เนี่ยเดินจากตีนเขาขึ้นไปนะ3 กิโลนะชันมากนะเขาลงนั้นใหญ่นะหลวงตาไปอยู่ตรงนั้นน่ะคนเดียวนะ2 ปีกว่านะแทบพูดไม่ได้เลยคือไม่ได้คุยกับใครฮะ2-3 วันชันนั่นเพราะอะไรล่ะเพราะความอยากเจริญในธรรมฝึกตนเองมาทุกอย่างอดอยากเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรรมฐานนี่ต้องแบบนี้นะ2-3 วันฉันหนึ่งนะนี่เห็นไหมเพราะเราตัดกังวลเรื่องต่างๆชวนกระแสจิตกระแสใจเพื่ออยากเข้าไปนะ เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญานะไม่ได้ทำเพื่ออวดใครอยู่คนเดียวมันจะไปอวดใครได้ในป่าจริงไหมฮะใครจะไปเห็นฮะเนี่ยฝึกตัวเองอบรมกายอบรมจิตขนาดนั้นนะเพื่ออะไรล่ะจะมาเพื่อชื่อเสียงหรือไงใครจะไปเห็นล่ะฮะนี่คือทำความเพียรขนาดนั้นนะหลวงตาเคยพูดนะหลวงตาเนี่ยไม่แพ้ใครหรอกความเพียรฮะเอาสิซัดกันเต็มเม็ดเต็มเหนียวอ่ะฮะเอาชีวิตนี่แรกเลยฮะไม่ใช่ไปท่องตำรามาฮะไม่ท่องไปจำใครมาพูดเนี่ยเอาตัวเองเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยมาแล้วมันจะอายใครอ่ะฮะอายก็เพราะไปเอาธรรมคนอื่นมาพูดอ่ะอายอ่ะไปเอาสมบัติของอื่นมาอวดนี่เอาของตัวเองเนี่ยฮะจริงไหมไม่ได้นินทาใครนินทาตัวเองเนี่ยดีชั่วก็อยู่กับตัวเองจริงไหมฮะแล้วครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่หลายองค์ที่เป็นเจจิดังจริงไหมมียศถาบรรดาศักดิ์ยศช้างขุนนางพระก็เยอะแยะเพื่อนเราพัดหลงก็ไปสู่กระแสนั้นก็มีเห็นไหมขณะกรรมฐานเดี๋ยวก็เป็นมียศมีตำแหน่งหลวงตาก็ไม่เอาดีนะที่หลวงตาเป็นพระธรรมดาฮะถ้าพรรษาเยอะๆนี่ป่านนี้โอ้โหเป็นเจ้าคณะนั่นเจ้าคณะนี้จริงไหมแล้วมันจะยุ่งยากขนาดไหนเราก็ไม่เอาอ่ะเราก็หนีฮะเป็นพระธรรมดาเนี่ยจริงไหมเป็นพระมันนอกมันนอกนะเพราะเรามาปราบกิเลสเนี่ยไม่ใช่มาสะสมกิเลสเห็นไหมซัดกันอย่างนั้นนะไปอยู่แต่ละถ้ำแต่ละภูนี่โอ้ยนะนะผอมกระลองกองอ่ะฮะเมื่อก่อนอ่ะเหลือแต่กระดูกอ่ะเนี่ยผอมเพราะมันอดอยากไงซัดมันอ่ะนี่ที่เคารพศรัทธานะพระธรรม
จริงไหมเห็นไหม คนอื่นทั้งโลกเนี่ยเขาก็โอ้โหไปหาลูกหาเมียฮะหาเงินหาทองสร้างอะไรครอบครัวเขาเห็นไหมคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเป็นคนส่วนน้อยที่อยากหาทางออกจากทุกข์เราเห็นมันมันเป็นทุกข์จริงคือคำด่าที่แสบที่สุดฮะแต่คนก็ชอบนะยาพิษตัวเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์เราเนี่ยตายเพราะนี่แหละตายเพราะลาภสักการะตายเพราะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดถ้าเธอเนี่ยจิตของเธอเนี่ยยังไม่บรรลุเข้าไปถึงสัจธรรมอุเบกขาธรรมลาภสักการะเนี่ยจะเป็นข้าศึกฮะเป็นศัตรูฮะต่อจิตของเธอเห็นไหมถึงแม้เธอบรรลุเข้าไปถึงเป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วก็ตามลาภสักการะเนี่ยนะจะไปเป็นข้าศึกต่อธาตุขันธ์ของเธอเห็นไหมก็ลองคนมาหาเยอะๆดูสิมึงจะได้มีเวลาหลับเวลานอนพักผ่อนไหมฮะแล้วจะมาหาอะไรมากมายจริงไหมกินข้าวก็กินมื้อเดียวอ่ะฮะทุกวันเนี้ยเห็นไหมพระเราก็แสวงหาขี้หลวงปู่ว่านะเขาเอาขี้มาถมพระฮะตอนนี้น้ำปานะเนี่ยของพระเนี่ยนะเอามาอาบได้เลยนะตอนเนี้ยฮะตอนเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยไม่มีหรอกฮะตอนนี้ยิ่งควรระมัดระวังอ่ะนะเขาเอามาหลอกล่อเขามาให้กินฮะขอให้มาบวชเป็นพระเถอะเดี๋ยวนี้มันโยมมันยิ่งเมาบุญอยู่มีแต่สอนกันทำบุญทำบุญไม่รู้บุญอะไรก็ไม่รู้ฮะฮะแล้วบุญกฐินก็มานับยอดเงินอะไรใส่แข่งกันจริงไหมคนละ20ล้าน30ล้าน40ล้านก็ว่ากันไปฮะก็ตามสบายใช่ไหมเราก็อย่าไปสนใจเลยสนใจธรรมฮะสนใจธรรมเพื่อจะออกจากทุกพวกนี้ความห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหาด้วยลาภสักการะเนี่ยฮะความเป็นมายาอันจอมปลอมฮะฮะลูกพระพุทธเจ้าจงเด็ดเดี่ยวอาถานเห็นไหมฮะเขาจะด่าเราก็ไม่ว่าเพราะเรามีศีลเขาจะตีเราก็ไม่ว่าเพราะเรามีศีลฮะเขาจะฆ่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลเห็นไหมศีลตัวนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นนะยึดเอาศีลเพราะจิตที่ไม่มีศีลเป็นที่ยึดเหนี่ยวครองใจจิตดวงนี้ไม่มีศีลนะไม่มีทางที่จะไม่มีธรรมเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้จิตคนไม่มีศีลเห็นไหมมันก็กลายเป็นสัตว์เห็นไหมเพราะศีลเนี่ยทำให้คนเต็มคนก่อนถ้าไม่มีศีลเนี่ยคนขาดความเป็นคนมันก็เป็นสัตว์ไงเห็นไหมทุกวันเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตอนยังไม่ตายนะไม่ใช่ตายนิพพานเนี่ยไม่ได้หมายถึงตายสมัยนี้มันบ้าๆยังไงก็ไม่รู้ถ้าจะพูดแบบหลวงตานะฮะพอจะตายแล้วไปส่งเข้าสู่แดนนิพพานมึงส่งกันได้เหรอส่งกันเข้านิพพานนิพพานเนี่ยแปลว่าดับแปลว่าเย็นถ้าใครเข้าไปถึงจุดนะศีลสมาธิปัญญาหรือมหาสติเข้าไปถึงการถึงพรหมจรรย์น่ะนะถึงธรรมนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าฮะเห็นไหมนั่นแหละคือนิพพานจิตที่สงบที่อบรมบ่มดีแล้วเข้าสู่อุเบกขาธรรมศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันฮะนั่นแหละคือเรียกว่านิพพานเป็นชื่อมันนะไม่ใช่ไปตายนิพพานไม่ใช่ตายอย่าเข้าใจผิดนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นตอนยังไม่ตายเห็นไหม
เป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันก็เป็นตอนไม่ตายเป็นเปรตเป็นผีก็เป็นตอนยังไม่ตายมันไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปเป็นจิตดวงนี้ถ้ามันไม่มีศีลมีธรรมมันก็ไหลไปเป็นสัตว์นั่นเองเป็นเปรตเป็นผีนะไม่ต้องไปให้ใครดูหรอกดูใจตัวเองถ้ามันชั่วล่ะมันไม่เป็นอะไรล่ะมันก็เป็นเปรตเป็นสัตว์ล่ะฮะใจที่เต็มไปด้วยความอยากจริงไหมสตินี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรอกนะไม่มีใครมาดลบันดาลนะไม่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์องค์ไหนมาแทรกจิตได้หรอกฮะไม่มีผีองค์ไหนมาแทรกจิตได้หรอกฮะมีแต่กิเลสมารที่อยู่ในจิตของตัวเองหลอกลวงตัวเองนะบ้าบ้าบอบอฉันงนงกอะไรบ้ากันเลยบ้ากันเลยฮะเนี่ยภาษาเทพเทพบ้าอะไรฮะมันเป็นบ้าเต้นขยโยขยเยกนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะหลวงตาเนี่ยก็พอใจนะที่ได้บวชมาและทำงานให้พระพุทธเจ้าตอบแทนพระองค์ฮะสืบทอดฮะสืบต่อพระศาสนาคือฝึกคนให้เป็นพระไม่ใช่ไปทำพิธีกรรมหล่อทองเหลืองให้เป็นพระนะอย่างนั้นทำง่ายฮะแค่ทำบล็อกมาก็ต้มทำความร้อนแล้วก็เททองเหลืองหล่อเป็นพระแต่การมาฝึกคนเนี่ยฝึกอบรมอ่ะฮะคนให้เป็นพระนะให้จิตที่เป็นพระนะฮะพันคนได้คนหนึ่งเนี่ยประเสริฐมีคุณต่อโลกอันอนันต์ฮะมากกว่าลองรู้ดินั่งอยู่นี่ถ้ากลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาสักสี่องค์ห้าองค์โอ้โหนะนี่ต่างหากถึงเป็นพระจริงๆแล้วจะมีคุณต่อโลกไหมล่ะเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะไม่ใช่ไปสร้างพระใหญ่ๆให้เขาเคารพฮะฮะไปให้เขาหลงเห็นไหมหลวงพ่ออะไรทันใจเลยอยู่อะไรนะอยู่พม่าเห็นคนไทยจัดทัวร์ไปกราบแล้วเกินไปขอแล้วเกินขอกับภาพรูปองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อทันใจว่าไงฮะไปกราบแล้วได้แต่ว่าคนเขมรว่าคนพม่ากับมาขอทำงานในประเทศไทยทำไมไม่ขออยู่นั่นวะฮะแล้วมันมาทำไมอ่ะฮะไม่ไปขอกับหลวงพ่อทันใจอ่ะฮะดูเลยทุกวันเนี้ยกลายเป็นไปอ้อนวอนพระพุทธรูปไปขอเป็นเทวนิยมฮะเขาบอกมีเทวดารักษาเทวดาเราจะไปรักษาไงเทวดาที่ไหนอ่ะจะมารักษาฮะถ้าจิตตรงนั้นไม่มีศีลมีธรรมอ่ะก็มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นพระพุทธรูปก็สร้างเองก็หลงเองอ่ะฮะหล่อทองเหลืองมาฮะทาปากแดงๆเอาสีแดงเรียกหลวงพ่อปากแดงฮะก็เป็นสมมุติขึ้นทั้งนั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้ดูถูกความเชื่อของคนแต่ความเชื่อของพุทธศาสนาเราเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยไม่ควรไปเชื่ออย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนฮะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์จริงไหมฮะให้เห็นทุกข์เป็นสัจจะทุกข์คือเป็นของจริงเห็นไหมเข้าไปถึงทุกข์ก็เข้าไปถึงธรรมใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราเห็นไหมแต่ทุกวันเนี่ยมันไปหาอะไรอ่ะ
หายอดกฐินยังไงฮะสร้างวัดที่สวยอลังการให้คนไปเที่ยวไปกราบนะแล้วก็ตั้งตู้หยอดเหรียญไว้หยอดนั่นได้มาจริงไหมเหมือนกับไปดักไซอะครับเห็นไหมเขียนไว้ด้วยนะใช้หนี้สงว่างเงี้ยเห็นไหมไม่รู้มันเป็นหนี้สงสงจ่ายเงินดอกหรือเมื่อไหร่จริงไหม ที่จริงสงนี่แหละฮะจะเป็นหนี้โยมกินของเขาใช้เงินของโยมเขาสนับสนุนมาจริงไหมควรประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรมในเกาะเป็นที่พึ่งของเขาจริงๆฮะฮะเป็นนาบุญจริงๆนะทุกวันนี้พระเราเนี่ยเป็นเปรตเป็นผีหมดฮะโอ้โหเก่งนักเงี้ยร่ำรวยนักพระนะฮะก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะหลงขนาดนั้นเลยนะพระเจ้าพระสงฆ์เราทุกวันเนี่ยแล้วจะเป็นที่พึ่งได้ไงฮะสอนจากเขาทานตัวเองกับมายึดเอาของทานที่เขาเอาให้ฮะสอนจากคนอื่นให้ทานนะตัวเองกับขี้เหนียวตะหนีที่เหนียวพระไม่เชื่อทานให้เขาเธอละเป็นแสนเป็นหมื่นนะไปขอเงินมันสัก 2,000 เสร็จอีฉันไม่มีเงินค่ารถค่าเทอมลูกขอหลวงพ่อเมตตาอีฉันด้วยมันจะให้ไหมไม่มีทางมีแต่มันด่ามันไล่หนีจริงไหมนี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่พูดให้ฟังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาใส่ซองให้น้อยๆก็โอ้ขาดทุนเห็นไหมมันอะไรกันล่ะทุกวันนี้ฮะศาสนาเราก็ง่วยเปียเสียขาหวังว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ฮะจะที่พึ่งทางจิตใจได้จริงๆที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติที่นี่เราเป็นขี้พึ่งขี้เทียนหลวงปู่มั่นอย่าลืมนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาบูรพาจารย์แห่งกรรมฐานนะเราควรจะหนักดีว่าปู่ย่าตายายเรานะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรพาไปอย่างไรมาช่วยหลงระเริงนะเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินลูกศิษย์ลูกมั่นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้หลวงตาเนี่ยไม่เคยว่าเป็นลูกศิษย์ใครเลยนะจริงหลวงตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยแหละฮะทุกวันนี้อาจารย์กูอาจารย์มึงอาจารย์กูนี่ถูกหมดนะมันเป็นหลงแม่ทำอะไรก็ดีหมดฮะคนอื่นมาพูดไม่ได้มันอะไรกันมันลุ่มหลงกันขนาดกลายเป็นสาวกไปละฮะกลายเป็นอาจาริยวาสไม่ใช่เถรวาสเลยนะจริงไหมเพราะขาดอะไรล่ะขาดสติขาดปัญญาเนี่ยมันศรัทธาอย่างเดียวมันจะต่างอะไรล่ะกับศาสนาอื่นฮะสอนให้กันศรัทธาอย่างเดียวสอนให้กันโง่งมงายเข้าไปแต่ศาสนาพุทธเราสอนให้มีสติปัญญาสัจจะบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาฮะฮะมันต้องประกอบนะประกอบด้วยศรัทธานะประกอบด้วยสติปัญญานะไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวหลวงตาก็ได้คุยกับหมู่คณะทุกวันทุกวันนะตอนตีสี่เนี่ยก็จัดถือเป็นข้อวัดอย่างหนึ่งด้วยนะเห็นไหมฮะพวกเราได้ตื่นมารวมกันเ
คยตื่นสายอย่างไอ้น็อตอย่างเงี้ยฮะสามโมงสี่โมงค่อยตื่นพอมาตอนนี้ตื่นที่สามกว่าฮะไม่เห็นมันตายเลยฮะจริงไหมหลวงตาในตื่นที่หนึ่งนะเมื่อคืนเห็นไหมตื่นมากอะลุกขึ้นมานั่งนิดหน่อยฮะโอ้ยคนหนุ่มๆสู้คนแก่ไม่ได้ก็มาอายนะเว้ยฮะจริงไหมหลวงตาเนี่ยโอ้อายุมากแล้วจริงไหมเนี่ยสู้กับตัวเองหลวงตาฝึกจนเป็นนิสัยแล้วไม่ธรรมดานะถ้าเราฝึกขัดอยู่กับหลวงปู่เนี่ยตื่นที1ที2ที2ต้องไปตั้งบาตรเห็นไหมตั้งบาตรเสร็จก็มารวมตัวที่ศาลาทำวัดนั่งสมาธิยันแจ้งทุกวันเห็นไหมเนี่ยพอเราไม่ฝืนจิตฝืนใจอ่ะฮะไอ้กิเลสมันขี่คออยู่เรื่อยเลยจริงไหมอ่ะโอ้ยนอนต่ออีกสักพักเนี่ยอะบิดขี้เกียจอยู่อย่างเงี้ยอะโอ้ยมันก็เกินไปละนะก็สะสมอะให้กิเลสมันจริงไหมเรามาทำลายใจตัวเองนะมากี่นาทีแล้วเนี่ย30ครับเนี่ยเอาวันละ30 40นาทีนะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ให้กำลังใจแก่หมู่คณะได้นะเห็นไหมเริ่มมาทุกวันทุกวันนะมันก็จะกลายเป็นนิสัยนะตอนหลวงตาก็วันเสาร์ก็ไม่ไลฟ์สดก็ให้ครูบาเองนะช่วยมาหลวงตาก็มาพูดสัพเพเหระกับหมู่คณะกับพระสงฆ์เราสำหรับวันอาทิตย์ก็ไม่ชีชมพู่อาทิตย์จันทร์อังคารสามวันให้ไม่ชีชมพู่เวลาถึงหนึ่งทุ่มถ้าพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็วันเองนะ4วันนะให้อบรมนะพูดสนทนาธรรมสาธยายธรรมตอบปัญหาธรรมเพื่อเกิดประโยชน์นะกับผู้ใฝ่ธรรมนะนะก็ขอให้หมู่คณะนะเจริญในธรรมนะจงเจริญในสติในปัญญาในศีลตั้งบกตั้งใจนะมุ่งมั่นต่อสู้กับกิเลสมารในใจตนให้รอดพ้นออกจากกิเลสนะทุกผู้ทุกคนนะหลวงตาขอให้กำลังใจ